สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมเอาคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับผมเกี่ยวกับความสดชื่นและก็สดใสของอากาศในจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจุดของจังหวัดพังงานะครับผมเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปบนสะพานก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็ปั่นจักรยานมาเรื่อยๆนะมาตามถนนเส้นบายพาสซึ่งเป็นเส้นที่วิ่งจากจังหวัดระนองเข้าสู่มุ่งหน้าไปจังหวัดภูเก็ตกระบี่และก็สุราษฎร์ธานีครับตอนนี้ผมปั่นจักรยานถนนเส้นนี้ผ่านสะพานข้ามมาเมื่อสักครู่นี้ในทริปที่แล้วนะฮะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำธารนะฮะซึ่งเป็นภูเขารูปเดียวกันที่เราได้เห็นในทริปก่อนหน้านี้2ทริปนะครับส่วนด้านนี้ที่ผมยืนอยู่ด้านหน้าผมก็จะเป็นสนามกีฬาจังหวัดพังงานะครับสนามกีฬาประจำจังหวัดนะส่วนศาลาที่เห็นหลังคาสีฟ้านั้นก็จะเป็นฟิตเนสในสนามกีฬานะฮะฟิตเนสในสนามกีฬานะครับถ่ายกันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมสวยสบายด้านหน้าผมนี่ไม่ได้เป็นลำธารหรือเป็นแม่น้ำอะไรนะครับแต่เป็นบึงขนาดเป็นบึงเก็บน้ำมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมส่วนด้านหน้าผมนี้ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวกันแบบที่เราเห็นในคลิปที่แล้วนะครับต้นไม้เขียวชุ่มสดใสและก็สดชื่นมากนะครับกับอากาศดีๆในยามเช้าสักก่อน8โมงในเวลานี้นะฮะอากาศสบายๆมากครับส่วนด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นภูเขาลูกช้างซึ่งได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนนี้อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแต่แค่เพียงบอกให้รู้ว่านี่คือภูเขาลูกช้างนะครับซึ่งอยู่ด้านหนึ่งของเมืองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นจักรยานคู่ชีพผมที่ผมปั่นมาจากบ้านนะฮะสำหรับทริปนี้ผมพยายามแสดงให้เห็นบรรยากาศความสบายหายใจสะดวกนะฮะภายในตัวเมืองจังหวัดพังงาสำหรับคลิปนี้ผมเก็บภาพสวยๆงามๆให้ทุกๆคนได้รับชมเท่านี้ก่อนนะครับมีคลิปใหม่เพิ่มเติมผมจะนำมาใส่ให้พี่น้องเพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับครับครับสวัสดีครับ